I got that fire, 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 for the dance floor. I got that fire, 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 for the dance floor. Turn it up. เดี๋ยวระบายค่ะรถติดค่ะกรุงเทพวันนี้เหมือนแบบว่าสุขสิ้นเดือนด้วยรถติดมากเขาบอกทำไงมาคะเวลาตอนมานี่มาไงก็ที่จริงถ้าเกิดมาเที่ยวสถานที่บันเทิงนะคะควรจะจอดรถไว้บ้านแล้วก็มาแท็กซี่ค่ะแล้วมีเรื่องอะไรที่แฮปปี้สุดๆบ้างไหมคะตอนนี้แฮปปี้อ่ะเงินดอกอันนี้เรื่องจริงพรุ่งนี้ใช้หมดเลยป่ะโอ้ไม่ได้ค่ะเดี๋ยวกลางเดือนไม่มีใช้สิ้นเดือนจนตายแย่เลยคืออยากจะบอกว่าเป็นคนชอบดูมวยมากชอบพี่บัวขาวมากมากมากอยากจะบอกว่าชอบพี่บัวขาวมากมากมากค่ะโอเคค่ะแล้วมีเรื่องอะไรที่แฮปปี้สุดๆบ้างไหมคะแฮปปี้สุดๆก็คือแบบว่าเราแบบได้ใกล้ชิดกับคนที่เราชอบอะไรแบบนี้แต่เราบอกใครไม่ได้เดี๋ยวจะเป็นข่าวอะไรแบบถ้าอยากจะบอกเขาได้เนี่ยอยากจะบอกเขาว่าอะไรคะอยากจะบอกว่าพรุ่งนี้สู้ๆนะที่พัทยาเขาไม่ทำอะไรอ่ะเขาไปโชว์รายการแม็กมวยไทยโอ้โหก็เลยแอบจะบอกทางอยากจะบอกเขาอะไรแบบนี้เพราะตอนนี้เขาก็คงหลับแล้วอะไรประมาณนั้นน่ะเราไม่โทรไปบอกเขาหน่อยหรอเขาไม่รับสายเราไงจะบอกได้ก็คืออยากจะบอกเขาว่าสู้ๆนะสู้ๆนะคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกคนเยอะมากค่ะเยอะมากรถติดมากเยอะไปไหนโดนทิ้งค่ะอ้าวทำไงอะทำไมโดนทิ้งเพิ่งจับได้ว่าแฟนมีเมียอยู่แล้วเฮ้ยแล้วเราทำไงอะแล้วเราทำไงด่าเลยปะไม่ด่าทำใจเพราะเราถือว่าเราเป็นน้อยเฮ้ยทำไม่ได้ดิเหมือนเรามาที่หลังก็ไม่อยากทำบาปอะค่ะเหมือนเขาเออมีเมียแล้วก็โอเคเป็นนางเอกไปอะไรเงี้ยโอเคเป็นนางเอกไปนะคะเกือบนางเอกเกือบนางเอกอยากจะบอกเขาได้เนี่ยอยากจะบอกเขาว่าอะไรคะมีเมียแล้วก็บอกตั้งแต่แรกนะคะถ้าเกิดแบบเออเคลียร์ปัญหากันได้แบบเออวันไหนลงตัวก็โอเคค่ะกลับมาคุยกันใหม่ค่ะเคลียร์กันได้แล้วค่อยกลับมาคุยกันใหม่อะไรนี่อยากไม่มีเรื่ององค์หักกับเขาบ้างหรอก็ผู้ชายก็ไม่มีอะค่ะก็ไม่มีไม่มีโสดรอผู้ชายดีๆอะค่ะโอเคนะคะโสดรอผู้ชายดีๆแล้วถ้าอยากจะบอกกับผู้ชายจะบอกว่าอะไรจะบอกว่าขอให้มึงโชคดีแล้วกันขอให้โชคดีเรื่องนี้ของมึงแล้วกันเดี๋ยวมาพบมาเจออีกเลยตอนนี้นะคะมีเรื่องอะไรที่แฮปปี้สุดๆบ้างไหมมีเรื่องเศร้าแล้วก็ต้องมีเรื่องแฮปปี้มาในตัวใช่ไหมมีไหมอะไรอะตอนนี้แฮปปี้หรอเพื่อนฝูงงานไม่มีอ่ะตอนนี้แบบเศร้ามากไม่มีเรื่องแฮปปี้เลยจริงแล้วทำไงเศร้าขนาดนี้มีวิธีแก้ปัญหาไงก็ต้องมาเที่ยวค่ะมาเปิดโลกกว้างใหม่ๆอะไรอย่างงี้มีไหมคะเรื่องแฮปปี้แฮปปี้เหรอแฮปปี้การเรียนค่ะการเรียนเพอร์เฟคมากค่ะเกรดดีเหรอเกรดดีมากค่ะไม่ใช่ว่าได้คะแนนเยอะดีด็อกได้ดีด็อกมีค่ะอะไรคะอะไรคะระบายเลยก็แบบชอบรุ่นน้องคนนึงทุ่มเทให้หมดเลยแต่แบบไม่ได้ความหวังอ่ะสุดท้ายแบบไม่ครบอ่ะคือทุ่มให้ทุกอย่างเปลี่ยนให้ทุกอย่างเลิกเที่ยวเลิกกินเหล้าเลิกดื่มบุหรี่คบมันคนเดียวดูแลเต็มที่ขับรถไปส่งอะไรอย่างงี้สุดท้ายแม่งทิ้งแล้วเราทำไงอ่ะมันทิ้งอย่างเงี้ยเสียใจแต่ทำอะไรไม่ได้หรอใช่แล้ววันนี้เฮิร์ตไหมเนี่ยเฮิร์ตไหมไม่เฮิร์ตไม่เฮิร์ตแฮปปี้อ่ะคือพอเห็นมันคบกับมีคนใหม่ปุ๊บมีใช่ไหมมีบ้างอ๋อเรามีเลยใช่ก็คือใครมักอยากมีก่อนมีบ้างใช่แบบมีประชดกันเลยชนกันเลยว่าของใครมันจะดีกว่าคบนานกว่าแต่คือที่ภูมิใจอย่างนึงของเราอ่ะคบมานานแล้วแต่ของมันอ่ะเปลี่ยนไป3คนแล้วแต่ของเราเปลี่ยนแค่คนเดียวโอ้ดูดีกว่าเยอะนะแล้วมีเรื่องอะไรที่แฮปปี้สุดๆบ้างไหมคะตอนนี้ก็แฮปปี้สุดก็คือคนที่คบอยู่ตอนนี้ก็คือเขาเข้าใจเราทุกอย่างตั้งแต่เรื่องอดีตจนปัจจุบันนี้เขารับได้ทุกอย่างทั้งเที่ยวทั้งอะไรอย่างนี้คือเขาก็รับได้ทุกอย่างก็แบบเขาก็ดูแลให้แกดีตอนนี้ดีใจก็คือตัดสินใจเลือกคบคนที่รักเราดีกว่าเราไปรักเขาแล้วมีอะไรอยากจะบอกคนนั้นได้อยากจะบอกเขาว่าอะไรคะคนเก่าอ่ะเหรอคนเก่าก็ได้คนใหม่ก็ได้เอาบอกคนเก่าก่อนบอกคนเก่าเหรอขอให้เจออย่างที่เจอแล้วบอกคนใหม่ว่าอะไรก็ทนรังนิสัยเขานานๆนะไม่มีวันนี้อารมณ์ดีเลยออกมาเที่ยวสบายอารมณ์ดีค่ะไม่มีเรื่องเครียดไม่มีเรื่องเครียดเจ้านายอะไรไม่มีอะไรเลยไม่มีค่ะไม่มีแล้วเรื่องแฮปปี้สุดๆเนี่ยที่บอกไปว่าไม่มีเรื่องเครียดอะไรเลยมีเรื่องแฮปปี้สุดๆคือเรื่องอะไรคะแฮปปี้สุ
ุดเหรอคะวันนี้มาเที่ยวกับแฟนปีค่ะปีเนาะนี่ค่ะมีเรื่องอะไรแฮปปี้บ้างคะมาเที่ยวพี่แฮปปี้มาก